มาครับก็หวัดดีทุกคนด้วยนะฮะวันนี้นะครับผมวันชิงวันชิงขอเสียงแหน่ครับไอ้ The battle begins This was over before it startedบอลไลนิ่งไล่บีบต่อหรือเปล่าเจอวาร์ฟซ้อนมาบอลเดซไซต์ตีคือเลือดครับตีคือเลือดตีคือเลือดมากกว่านี้โอ้โหมียังด้านฝั่งเยอะเลยท่านมาซ้อนต่อซ้อนกันเยอะเหลือเกินครับเล่นไป1คิวครับทางฝั่งทีมสปิริตฮะรวบตึงมาสเปียร์ทิ้งไปก่อนแล้วคอลแลปเลือดยังพอเหลือเยอะนะครับ ATF ก็จีมาที่ยาโทโรยาโทโรโดนพิษไป3ถ้าโดนไปสัก4นี่ก็เรียบร้อยแล้วฮะโยกหลบไปได้ดึงพิษกดระเบิดมาคริสจะจัดการยาโทโรจนได้ฮะเขามาโบกใส่นั่นฝั่ง ATF ดาเมจครับไม่พอสักเท่าไหร่ครับเกราะเยอะนะแตกขึ้นมาเรื่อยๆจะโดนสวนนะต้องถอยก่อนแล้วมีโปชกาจิงกูครับไดป้อมฮะดึงมาอีกแล้วตีดึงเลือดไปบริษัทฟาดแล้วก็ต้องรีบถอยเจอแรมแนนปั๊มแล้วป้อมยิงนะฉันได้เริ่มตึงๆครับก่อนสตอมเลเวล6ฮะต้องกดซะหน่อยครับมังกี้คิง41ตัวดีนายไป11คลิงก็40ตัวลาคีฟแอโร่มาเน่งๆตีจริงกูหรือเปล่าสเปียวมาทีเทื่อลิงไปสตัน2วีมาต่อกระโดดเข้าไปเก็บรูนเลเวลและบอลเลนิ่งเปิดมาใส่เลอร์สกิตเตอร์สกิตเตอร์เจอแรมแนนปั๊มต่ออีกรอบโดนรายล้อมลุมเข้ามาอีกทีสกิตเตอร์ไม่รอดโดดมาเก็บลูนได้หรือเปล่าเบาเดสไซฟาดลงครับจิงกุเด้งมาไหมขอโจ้หนึ่งทีครับเซนที่เช็คไปก่อนเหยียบหลับมาไอโอครับมาทันทานไม่อยู่จังหวะนี้เอทีเอฟก็ป่าได้ชะครามบอดี้บล็อกกันไปเวอร์ลิงเดชเฉือนมาต่อมีบูชกาเรียบร้อยฮะเงินค่อนข้างน้อยครับทางด้านมังกี้คิงและวอร์ชิกดึงเข้ามาสตาร์ซอมสวนหรือไม่จะตีจริงผมครับเจอจุกหลบไล่รัวๆแบบนี้บอลเดซไซฟาดลงไปบอลเลนิ่งปาดไปปาดมาสวยเลยฮะบทเทิร์นมังกี้ครับแล้วก็คอนเน็กมาตีป้อมกับยาโตโร่มีบอชกาฟาดลงครับเทเลสเซคิงอันนี้คือคอมมอนเซ็ตมีคนลำบากต้องมีคนสบายบอลเดซไซฟาดครับจิงโกเต้งมาเข้าจังหวะ2ของบอลไลนิ่งครับไม่มีคนเซฟฮะคนเซฟอยู่ใกล้ไก่ไอโอลิงมาต่ออุ้ยตีจริงกูครับฟาดมาต่อยังไงดีครับทางนั้นเคียวไนท์เตรียมโถมอยู่แต่ทนไม่ไหวกับมังกี้คิงแล้วหุบมาสเปียวมาย้ำต่อมีอารีนาเอาบัตรจะรวบใส่ท่านสตอมรวบใส่ทีนึงตบตัดไปจังหวะนี้ไม่รอดครับลารี่ฮะด้านนี้เหยียบหลับมาไหวหรือเปล่าเอ่ยปาดมาต่อดับเบิลคิวนั่นคอแลบไปครับสเปียวมาใส่เอทีเอฟอีกรอบทางด้านยาโทโร่เข้ามาใกล้ๆสกิตเตอร์รอบนคูลดาวน์อยู่มูลไลท์ชาโดว์เข้าไปสตันติด1วีเท่านั้นตีคลีกับยาโทโร่ตัวแตกส่วนเอทีเอฟปาดมีลาแตกพ่ายไล่ตีคอแลบต่อสเปียร์มาไม่ทันครับบอลสเนคิงเกี่ยวคอลแลบได้และนี่มีโปชกาโดนเฉือนไปอีกหนึ่ง ATF ไล่ตามมาที่ไม่เชนไม่โดนโบกไม้โบกมือเฉือนสกิลหนึ่งรอเฉือนหรือเปล่ารอดึงรอดึงแล้วก็รออันติเฮ้ยมันหยอกอะไรขนาดนั้นอ่ะนั่นแน่ฟุตเวิร์กดีที่ไม่เชนแล้วปาดกายอากาศมีโปชการ่วงไปฮะมันเย้าแย่มันยั่วและตรงนี้ครับลารี่ครับเกิดขึ้นมาใหม่อย่างรวดเร็วแต่จะร้อนไปหรือเปล่าลารี่โดนหุบเซตอัพATF รอค้ำแนวหลังอยู่ทางด้านนี้บอลไรนิ่งเปิดไปทิมเบอร์เชนมาแต่ตัดต้นไม้ทันไอโอรีโลเคทเซฟไว้ได้ครับเกือบไปแล้วครับโอ้วับทันหรือเปล่าไม่ทันครับขึ้นต้นไม้ซัดพอดีแอลโลว่าวครับผมนิ่งๆอยู่นะเมื่อกี้เห็นหน้าเสน่ห์เองแอลโลเอาคีครับ8ต่อ6ครับตอนนี้เงินนำอยู่ 3K ครับฟอร์วัดเปิดมาทีมเชนครับสตอมลงต่อดาโนของฝั่ง ATF จัดการด้วยคอลแลปส์ครับเรียบร้อยจะกรามปาดลงย้ำอีกทีฮะไล่มาไม่สามารถโถมหรือปิดอะไรได้นะด้านนี้บอลจะใส่ฟาดปาต่ออีกทีครับเฉือนไปเออร์สปิเตอร์ไปก่อนตายรวบตึงมังกี้คิงหลุดออกไปได้แต่ ATF โดนหนักแล้วอารีนาบัตทีมเชนเปิดมาอารีนาสวยจัดครับผมดังนั้นนายรวบไปส่วน ATF ก็ไม่น่าจะรอดครับดับคิวนั่นคอแลปเลยต้นไม้เจออารีนาเฉือนไปกระจุยครับไม่งั้นพุ่งออกไปได้หน่อยฮะ
ซัดมาจังหวะนี้ติด2วีครับเดมอนิกเพิร์ชไปโดนไซเลนซ์มาดีลีทไม่แตกครับตัวแต่หรือเปล่าเดมอนิกเพิร์ชเจอไอโอครับฮิวให้อยู่ฮะบอลเลนิ่งเปิดมามานานเหลือซัดหน้าทางฝั่งคริสไปล่วงเหมือนกันแล้วตอนนี้ลารี่ครับตามต่อหรือเปล่าสเนคิงแตกพ่ายบอกเจอสอยครับจากยาโทโร่พยอมมาไปครับจังหวะนี้สปิตเตอร์จับผูกช่วยก่อนฮะแต่มังกี้คิงจะหนียังไงฮะบาร์เดซไซฟาดไปหลายตัวจริงครับจิงกูไม่เด้งครับไซเลนเปิดมาอารีนาบัตรขั้นสวยครับคอแลบตัดชนนายไปได้ฮะบอลเลนิ่งเปิดมาย้ำต่อวอร์เซกดึงกันไว้ที่นั่นคริสคริสก็ถอยครับถอยสั้นไปแล้วรวบตึงมาตีย้ำลงต่อจัสตันตามทันหรือเปล่าเนี่ยคอแลบก็ปิดชนวอร์เชอร์ไปแล้วก็ถอยฮะ40นาทีบวกใครเก่งเลยเงินมันไม่เท่ากันนี่มันพูดได้ยากบอลเลนิ่งเปิดมากดอันไอตัวเซปเตอร์ครับระเบิดก่อจี้ไปที่ด้านฝั่งคอแลบก็ไม่ถึงครับรอระเบิดก่อแล้วก็ถอยครับคูดาวนานครับ40วิเขาไขแบบเต็มที่ลาลิน่าบาดต่ออีกรอบครับ BKB ไม่มีผู้ช่วยดึงไว้ก่อนเออร์สปิตเตอร์มาจับรวบตึงบอลเลนิ่งเปิดไปวูคองทนในไฟได้อยู่วูคองตีหนักตีดูเลือดสตอมหลับลงไปคอแลบต้องกัดฟันวาร์ปกันก่อนส่วนมีโบชกาเข้ามาควักใส่ด้านฝั่งคริสครับผมไม่รอดเหมือนกันยังไงดีครับเสียหรือเปล่า3ตัวไหมทางด้านสปิดเสียตัวเดียวเท่านั้นครับคอแลบชิงวาร์ปดีจัดเลยฮะโดนไปหนักครับผมบอลเลนิ่งตามทันหรือเปล่าแล้วก็ปิงวาร์ปทันไหมฝั่งนี้ก็วาร์ปทันด้วยครับโอ้โหกริมเมอร์ครับคริงมีมาเป็นทางด้านฝั่งเดโซเลเตอร์ครับก็เลยเปิดโลชาสบายคริงนี่คือถ้ามีเพื่อนขึงให้จริงล้มเคียสไนท์ทิบัสซอร์ได้ในเวลาสั้นๆเลยนะอุ้ยไปเปิดตัวเอาแอโร่ไปเอาคีฟผมสวยครับสเนคคิงกลับดีๆแต่แรกก็จบแล้วครับแอโร่ไปเอาคีฟแล้วเขารอดักอยู่ฮะเล่นกันแบบตึงๆแยกกลางมาสตันไปโบกอสแน่ดีลีทได้สวยครับเคียสไนท์เรียลิตี้ลิฟดีลีทมีโบชกาบิงมาดีลีทต่อแล้วกันครับสตาร์ซอฟหยอดไปขอคีสัก2ทีหายแล้วมีล่ะติดอ่างแล้วตอนนี้เราเป้ามาแอโร่ตามย้ำเจอเชนซีซีแบบหนักเสียนั่นเอจิตไปก็จริงแต่ว่าอารีนาบัตซัดลงต่อเบอร์นิงบารานเกลเดอร์ฝั่งสเตนคิงไปจับคนช้าหนึ่งนายและพี่นายก็ช้าจริงๆครับผมน่าจะโดนดีลีทย้ำต่อเรียบร้อยแม่ถ้าเสียทางด้านมิลานาตัวเดียวก็โอเคเลยเพราะว่าตัดเอจิสได้แล้วก็อารีนาเอาบัตต้องถอยไปเติมเลือดก่อนนะฟอร์คอนสกิตเตอร์มีเติมเลือดส่วนตัวอีกแล้วติดอ่างสเปียร์ไปครับอารีนามาอย่างนี้ครับผมแล้วก็หรือเปล่าจับช่วยเซฟไว้รวบมาดีลิทไม่ได้กดบีคบีสวนสปิตเตอร์มาโยกลงไปก่อนATF ครับผมพุ่งเข้าไปปาดไซเลนคอแลบหายครับผมแต่ ATF ก็โดนคลิงสอยมาเหมือนกันไม่รอดครับผมไซเลนเปิดมาแต่ IO ครับผมลิงฮิวมาต่อปลดสกิตเตอร์แตกพ่ายหมดดาเมจปิดไม่ทันนะทางด้านตัวของฝั่งคริสครับผมแล้วก็นี่ครับมีราน่าสเตคิงก็ไม่รอดเปล่ามังกี้คิงมาบาวเดซไซฟาดผมเอทอนดึงจับล็อกไว้ตีเข้าไปแต่ว่าไม่ไหวคลิงน่าจะสอยย้ำต่อนายเพิ่งเกิดมาแล้วก็ตายไปครับผมดับเบิลคิวคู่เลยฮะลารี่แล้วก็ยาโทโร่ฮะด้านนี้กลิมเมอร์ไปแล้วก็วาร์ปกับเก็บเจมมาแตกสีอีสปอร์ตครับทางฝั่งฟอร์คอนเงินสไปค์มาเป็น 2K ครับทีมสปิริตบอลเลนิ่งเปิดมากลิมเมอร์เซนที่เปิดไปชิวอากาศครับซัดลงอีกทีแอโร่มาโดนอยู่ครับแต่อารีนาบัตสตอมแล้วก็วางไปสปิตเตอร์รวบตึงๆ ATF ไม่รอดครับแทงไม่ไหวฮะไม่ไหวแล้วครับผมลิงรบบุรีไม่น่าไปเชื่อใจพวกมันเลยเปิดมาวูคองกิฟเนี่ยแอโร่ไปแบบนี้เอทีเอฟไม่อยู่นะสกิตเตอร์ BKB เข้าทะลวงฟันแต่เป็น IO ครับสไลด์ช่วยแล้วก็หุบไว้หุบน่าจะเป็นการเซตอัพย้ำต่อกันบุกปาดไปหายเลยครับมังกี้คิงลงมายังไงดีซีบอลนิ่งปาดกระจุยครับทั้งคริสก็ไม่รอดนะแล้วก็จบเกมเลยครับทางด้านฝั่งคริงครับยิงสอยมันเบิร์นนิ่งอาร์มี่หรือว่าจะเอาชัวร์ไปก่อนตีบาร์แรกบน
ทีมบอสซอเกิดก็ไม่น่าจะยืนไหวครับเจอขัดจากทางด้านฝั่งมาแล้วครับผมแล้วก็สตอมชิวาการมาก็รีบุกไหลต้นไม้มาแบบนี้หุบช่วยไว้แอโร่คัดกันมาต่อรวบใส่แอโร่ได้สวยครับดีลิทดีลิทให้หนักกว่านี้ไหมเรียบร้อยครับทางด้านฝั่งราลี่แตกพ่ายบูคอมานบอลเดสไซฟ้าลงสองรวบตึงต่อเซนคอแลบอารีนาบาดเปิดย้ำแต่คลิงยิงแรงจัดของสอยเคลในตายอย่างรวดเร็วโยกหลบสปีเอามาครับเอทีเอฟแต่เอทีเอฟเจอนูริฟายปาดเทือนคอแลบกลางอากาศแตกพ่ายไปเหมือนกันไล่ล่ามาที่ยาโทโรยาโทโรโดนดิสลิงเข็นไปไม่โดนหุบสตอมพยายามจะดึงไว้วิ่งตามมาต่อเอทีเอฟยังไงดีชีว่ากาดมาหน่วงไว้อีกทีชาคราเปิดไว้เห็นแล้วหรือเปล่าใครถือเจมไม่มีคนถือเจมซะด้วยโอ้แล้วคลิงจะวาร์ปกลับแบบนี้ยังไงมีเบอร์นิ่งอะมีบล็อกไว้ครับผมไม่เห็นนั่นคลิงวาร์ปหนีฮะยาโทโรโลชานี่20วิเกิดครับพอได้หายใจหายคอกันต่อครับตรงกลางคลิปดันเข้าบ้านฮะทีมโฟคอนแล้วเอ๊แต่ไม่มีทางด้านเคอสไนท์ตีโลชานครับก็น่าจะไม่ได้โลชานครับในเพลงนี้ยังโอเคครับสปิริตฮะออกอาการิมหรือเปล่าไม่รู้นะโลชานก็คืออยู่ด้านบนฮะก็เซตอัพกันหน่อยแล้วคลิงดิดไปเดมินิกเพิร์กมาจังหวะนี้วอลเซกเดไว้เอาแล้วรวบตึงครับยังไงต่อตีคลีได้ฮิวอีกแล้วแล้วสตอมครับเคลียร์ทางด้านฝั่งสกิตเตอร์โดนสอยตัวแตกไปเลยครับชาคลามมาปาดย้ำเซนมีรายังรอดอยู่ครับโอ้โหสบายครับคลีนเพย์ตัวดาเมจแบกหายไปแล้วตอนนี้แอโร่มาบอลไลนิ่งครับผมสวนไปเลยเรียบร้อยครับสกิตเตอร์ครับเจ้าลิงน้อยเบดเมมาก็ไม่ไหวฮะแล้วน่าจะไม่สนโลชาแล้วจบบ้านดีกว่าครับทีมสปิดอารีนาบาดไปเสือโดดไม่ข้ามนะสเปียลมาหนึ่งๆแล้วคลิงครับผมก็กดไปก็อดไหลเลยที่เป็นคิวของยาโทโร่สือเกิดมาแล้วกันมีละหน้าแต่น่าจะไม่ทันหรือเปล่าเข้ามาครับแอคเกาะนิดนึงระเบิดเกาะกันหน่อยตัวแตกเองนะบอกไว้ก่อนสปิตเตอร์รวบทามมิ่งมาแบบนี้จะละลายครับเอทีเอฟบอกว่าแบกไม่ไหวแล้วจ้าไปต่อที่สเนคิงแล้วกันดายแบล็กสปีลมาที่คลิกครับเจอดูดิฟายเข้าไปไม่รอดฮะแยกล่างมา 4K ครับรวบตึงมาต่ออีกทีไอโอบอกลิงช่วยแบบชิวๆเสือโดดมาหมอกย้ำต่อเอทีเอฟกด GG รอเลยครับไม่สนใจแล้วเหนื่อยเหลือเกินที่จะรับไหวเป็นเดอร์สปีดครับชนะไปในเกมแรกฮะหรือว่าใกล้ลียานใกล้ TI มานี่สปีดมันจะกลับมาเป็นปีศาจร้ายหรือเปล่านะขอเมมนิดหน่อยเกมเมื่อกี้เนี่ยคือสิ่งที่กังวลในเรื่องของมังกี้คิงมันลิงลับบุรีจริงๆผมไม่น่าไปไว้ใจลิงลับบุรีเลย Anything from here is a bonus which will release a lot of pressure from us it's like confidence it's like it's more about like I think we're gonna feel like we can play freely it doesn't really matter for us like obviously we want to winWin. But if we lose like การเปิดไปใส่ like the biggest deal to us the circumstances so I think รวบไปแล้วก็โดนเฟิร์สไป I like that mentality I like what I'm hearing thank you very much for your time Aoi Bcop go over there and do your thing man where's the love at that's for sure and Lacoste you're with him as well โดนเฟิร์สบัตไปก่อนเฟิร์สบัตแปลว่าใครได้เฟิร์สบัตแปลว่าชนะแล้วลองดูครับในดับนี้ว่าจะไหวหรือเปล่าฟอลคอนนะฮะทวงเกม3มาได้หรือไม่แปลคำว่า LE Area of Effect ครับก็คือพื้นที่สกิลหมู่เหมือนลงสตอมกัดล็อกเก็ตบาลานไปครับจัดการคอแรปมาฮะก็เป็นคริสตัลไม่ได้หน่วงได้ครับก็เลยทำให้สกิตเตอร์บอกล็อกเก็ตบาลานเต็มเวลาอัดแผ่นหลังลูกผู้ชายสองตัวนี้ครับตอนนี้ทางด้านโดของฝั่งฟอลคอนแล้วก็ทีมสปิริตครับคริสตัลโนวามาแปะหน้าอย่างเดียวความเดือดดาลของกันไบเดนสตีครับผมมีโชตก้าสาดไปมันมาครับจังหวะนี้ล็อกเก็ตบาลานไปแล้วชาร์จสวยครับแบบนี้อิลูมิเนตคิววูบไปครับมีลาคอแลบไวเปอร์ก็ลูนเฮดกลับเลยฮะมาแจกจ่ายพิษแต่ไม่มีใครตายฮะมันอ่านอันเดสถูกแต่มันอ่านเทิร์นไม่ได้เว้ยมันกลายเป็นตั้มได้ไงไม่รู้ตั้มอันเดสเกาหัวเลยวะมาเปิดไปใส่วิลาครับไม่ลาไม่รอดแล้วสกิตเตอร์จัดการนั่นฟังเองครับมีราไปเข้าไปคอนเทนต์ลุยเลเวลได้ลุยเลเวลด้วยนะนี่เปล่า
เขาคว้าไปแล้วเป็นควิดได้รูเลเวลข้างครับการที่คนที่มีเงินซื้อหนังสือได้นี่คือแม่งต้องบ้านมีฐานะในระดับหนึ่งนะไม่ก็ขโมยเงินแม่มารถเกราะไปครับไทน่าครับยาโทโร่โดนบูชแบกไปชาร์จอิลูมิเนตครับสอยคมๆกับโซราบาย7ต่อ1ครับผมเงินก็ยังโอเคห่างกัน 1K แต่ว่าเลเวลน่าจะต่างเพราะว่าโดนฟอลคอนโถมรัวๆอิลูมิเนตไปครับบูชแบกข้อปลาด้านตัวของนี้ก็พิษยัดมาลาลี่ครับใส่หนักที่โคโต้เหมือนกันแต่มีโบชก้ายิวโซ่คิซาโนวาปิดมาได้สลาด้าเข้ามาเสริมครับตีเดินตีสตันยัดลงต่อไม่รอดครับลาลี่9ต่อ2ครับเทรดกันมันๆทั้งคู่นี้แป๊บนึงนะขอย่านะปวดฉี่มากลืมฉี่เมื่อกีไปคลีมาครับขออภัยด้วยแต่ยังมีวอชก้าไหมครับมีวอชก้ายับลงต่อ 15-3 ครับเงินนำอยู่ 7K สิ่งที่กังวลอย่างเดียวของเกมนี้คือโคโต้ครับแล้วเขาสอบผ่านเลนแบบสอบผ่านไวเกินไปแล้วก็จบทุกอย่างครับแน่นอนว่าเขารู้ว่าสปีดดับโลมครับผมแล้วก็ไม่สามารถแฮกเกมได้แน่นอนครับแล้วก็ดาเมจรีมันดีถ้าของครบแต่ตอนนี้ทัมมิ่งของสเวนโดนเบียดไปเยอะฮิตเตอร์เฮ้ยอะไรวะน่ะยูเป็นแครี่ไม่ใช่เหรอสกิตเตอร์จริงๆเห็นอะไรแวบๆตามขอบจอนี่น่าจะต้องถอยแล้วมันไม่ใช่เลนครับอิลูเนตเวฟไปครับไบดิ้งไลท์ผักเรียบร้อยมิราบูชแวกข้อไปชาร์ปชูเตอร์ครับปิดพาสซีมานิ่มๆฮะคอแลบเอ็กเซลครับบทผ่านกันมาอิมิตัสคุยเองไปใส่ครับไมเดนก็แตกพ่ายเหมือนกันเป็นกระจงฮะชาร์จไปอิลูเนตแล้วเวสเซลไบดิ้งไลท์ผักมาเต็มระบบตีฟรีครับใส่ยาโทโร่ยาโทโร่ไม่รอดนะโซโลคิวครับนายปรมาจารย์นะโคโต้ผู้บุกเบิกอิลูเนตเวฟไปวันนี้เวฟเต็มระบบหายไปหนึ่งฮะดีลีทได้เรื่อยๆครับแล้วก็รอคูลดาวน์ครอบหรือเปล่าแต่ฝั่งมิโบชก้าถอยไปก่อนนะบิงสตันบิงยัดมาบูชแบกชาร์ปชูเตอร์ครับคุยจัดการลารี่ไปมาอิลิมเนตสัดหลังไป20ต่อ5ครับเงินนำอยู่ 11K ฟอร์คอนเอจิตอยู่ที่นั่นใจโรปเตอร์บูชแบกข้อมาแล้วชาร์ปชูเตอร์ไม่ต้องหายไปเลยใจโรปเตอร์ก็เป็น BKB ก่อนนะเปิดมาก็สเตนครับตีซัดไปนี้โอ้โหเขียวเคลือบได้สวยครับแล้วก็ไซโคลนยัดต่ออิลูมิเนตเวฟมาเลือดเด้งครับแต่ว่าหนีได้หรือเปล่าไม่ได้ครับเอทีเอฟโดนขึงฮะแล้วก็พิษมาดับเบิลพิษไปจังหวะดีครับโซบลายหรือเปล่าด้านฝั่งมีลางร่วมเหมือนกันทำการฮิวอิลูมิเนตเวฟให้ครับสกิตเตอร์ก็มีหน้าตัวของฝั่งเอจิตอยู่แล้วตายก็มีลาลารีไล่ต่อที่ยาโทโร่ดาบเขียวยิงเข้าไปดาวเบิลคิวครับของทางฝั่งนายอิลูมิเนตก็โซลปลายชาร์จระยะไกลครับเข้าเต็มหลังคอแลบหรือเปล่าเกือบวูบคอแลบเดินไม่ออกฮะยิ่งขยับยิ่งสโลครับโซลปลายเสียไป3ตัวครับทางด้านฟอลคอนเสีย1ตัวแล้วก็1เอจิสตีทาวเวอร์เทียร์2แตกแบบนี้ครับบล็อกเกมประหลาดปิดมีโพสก้าแต่ว่าโดนชาร์จชูเตอร์ปิดฮะเรียบร้อยบทตีทัพว่าตีสองด้านบนฮะแล้วก็คอนโทรลแมปหน้าบ้านใส่สวิตแน่นอนฮะ
ูชิแบกข้อครับพอดาวมาอีกทีครับสะบัดขนไว้ฮะแล้วฮูดวิ่งคู่ดาวอย่างฮะคอแลบก็ให้โดนบูลลี่อะโดนบูลลี่อะบูลลี่หนักเลยฮะเรียบร้อยผมขึงฮะขึงไม่หยุดไม่เด่นเงินบ้าจัดโอ้ my god ใครรัวเบอร์เซิร์กตีไปเลยครับเอาตัวเปรี้ยวฮะไม่ได้ขยับเลยสเวนเรียบร้อยยาโทโรวิ่งมาสตันยับลงต่อฮะโอ้ยบางๆเลยครับมีลาเอเดียนโซโลคิวครับคิลลิ่งสปีดวิวโอวิฟดึงมาอิลูมิเนตเวฟซัดไปไบดิ้งไลท์ผักต่อเอตอสล็อกไว้แล้วก็บูชแบกมาชาร์ปชูตเตอร์ดาบเขียวยิงต่อคอมโบกันแม่นๆ 98% ก็วินเลนโอ้โหเลเวลนำอยู่19เลเวลเลยเหรอเลเวลนี่คือขาดมากอะเลเวลนี่แบ่งฝั่งเลยครับเลเวล19ถึง16นี่แบ่งฝั่งชัดๆไบดิ้งไลท์มาบูชแบกไปแล้วก็อิลูมิเนตปิดใส่ทางด้านฝั่งเอนชาเทดเรียบร้อยเมกาคิวนายสะบัดคนมาเอตอสล็อกไว้บูชแบกมาครับชาร์ปชูเตอร์คูดาวก็จริงครับค่อยๆดึงไปเรื่อยๆมิสไซล์มาแล้วก็ลดเกราะแล้วก็ตีหน้าเลยแล้วกันไม่ต้องปิดแล้วพาสซีฟก็สเตนนะบิงมาตบย้ำลงต่อพิกออนนั่นไม่เด่นไหมฮะเงินเยอะนักใช่ไหมได้มา573กว่าครับโดนวีโอวิฟขึงนะแล้วก็ไบดิ้งไลท์ผักเข้าวีโอวิฟอิลูมิเนตชาร์จมาเกือบแตกฮะทางด้านนี้ก็วาร์ปกลับไปก็ไวเปอร์พยายามออกมาเล่นแล้วก็กลับไปฟาร์มต่อดึงเวลาเรื่อยๆฮะสปิริตเฮ้ยไม่ให้เธอไปไปด้วยก็ได้เอจิตชีทครับผมเอ้ยมันไม่เป็นโลชานแบนเนอร์เหรอมันยังไม่เข้าหลุมไม่เปลี่ยนของเหรองงแล้วโดต้าทูมันไปหยิบของในหลุมไม่ทันเหรอ ตายก่อนด้วยก็สเตทมาครับเปิดก่อนได้เปรียบแต่ไม่ได้ปูดครับซาตานิกออโต้ไซกันเนอร์ครับดึงไปยืนตีวิวโอวิฟก็สวยได้แบบนี้ล่วงหรือเปล่ายาโทโร่ทีมเนียล็อกมาใส่ด้านฝั่งบิสเซลแบ็กชาร์ปชูเตอร์ปิดบิสเซลแบ็กเอาละครับบิสเซลแบ็กได้เล่นในอีกเครื่องหนึ่งหรือเปล่าโอ้โหมิสไซเข้าตัวครับไม่รอดแล้วคอแลปนอนไป50วินาทีซื้อเกิดได้เป็นไวเปอร์แล้วก็กิมสโตกตีนั่นฝั่งทาวเวอร์ต่อนะฟอลคอนดึงเครื่องบ้านไว้นิดนึงฮะสปิริตโอ้มาผลักออกก่อนฮะไมเด่นคริสตัลนะว่าไวเปอร์ครับผมทำการปูไว้ครับทางด้านฝั่งนี้ฮะนี่ตัวของท็อกซินแล้วก็เปิดมากระโดดถอยออกยิงสอยนั่นใจโรล่วงไปครับเสียได้เดจิตพยายามจะเคลียร์ครับทางด้านฝั่งมีโบชก้าก่อนหรือเปล่าอิลูมิเนตเวฟเต็มๆแต่ยังฮิลสู้ได้อยู่นะแล้วเคลียร์ทาวเวอร์เทียร์3ไปฮะจะได้ขึ้นบ้านง่ายแล้วชาร์ปชูเตอร์มาอิลูมิเนตเรียบร้อยนะมีลา5วินาทีครับทางด้านฝั่งมิสแม็กจะเกิดสเวนนี่ฟาร์มรอแล้วครับไม่มีก็สเวนยิงเขียวมาแบบนี้อิทิเรียครับโดดโยกลงกันไปอิลูมเนตเวฟซัดลงมาปลายแบกกับมิลาทางด้านฝั่งบิสแบกเข้ามายังต่อฟอนไบถึงจับล็อกไว้เข้าไม่ได้นะวีโอวิฟขึงกันต่ออีกทีนึงแล้วก็ถอยกับฟอลคอนสเวนเตรียมเปิดจังหวะชุดใหญ่ยืนกองกันแบบนี้หันไปตีทางด้านโอของฝั่งเอทีเอฟได้อีบิดันเกลี้ยงไว้ต่อหรือเปล่าเกือบเขียวมาชัมชูเตอร์ปิดเข้าไปใส่มีโบชก้าวิวโอวิฟขึงไว้อยู่บีเคบีกำลังจะหมดเจอขี้ใหญ่ยิงหมดตายไปเลยครับยาโทโร่ยาโทโร่ไม่มีบายคอดาวปาดมาแบบเต็มๆครับโดนไปหมดทุกคนลาลี่มิลาล่วงไปแล้วตามต่อด้วยทางฝั่งนี้ฮะคอแลบชาร์จอิลูมิเนตฟอร์ดไฟถึงจับล็อกไว้คอแลบแผ่นหลังลูกชายแผ่นหลังลูกชายใจโรคอปเตอร์กินชีสมาเดินไล่ไถไม่รอดครับคอแลบเรียบร้อย
บานด้านี้มีโบชกาโดนหน่วงด้วยโซลาร์บลายแล้วก็เวเซลชาร์จอิลูมิเนตหรือเปล่าพยายามโดดหลบครับมีโบชกายืนยืนนั่นยืนใกล้ๆแล้วหมุนตัวยืนใกล้แล้วหมุนตัวทำทรงทำทรงวิววิบดึงต่อเรียบร้อยหมุนหน้าบ้านซึ่งเกิดมาตีใส่นั่นฝั่ง ATF ได้เคลือบเขียวมาบายดิ้งไหลผักแล้ววิวโอวิบต่ออิลูมิเนตชาร์จแบบเต็มเวลาไม่รอดยาโทโร่ได้แบ็คไปฮะได้ทำอะไรนะเห็นนะซื้อของเฉยครับไม่มีอะไรตีหน้าโดของทาวเวอร์ต่อครับติปให้ ATF ซะด้วยครับนั่นแน่มันเจ๋งดีนะไอ้หนูคนนี้เอาเมก้าคีฟเลยครับทางด้านไจโรคอปเตอร์อุ้ยอะไรจะเน้นขนาดนั้นอ่ะ Thank you for white noise เฮ้ยมึงได้ยินกูเหรอเอาดิฮะยังไงต่อด้านนี้ก็อินฟินิตเวฟไปครับเปิดมาจับล็อกไปชาร์ปชูเตอร์แบบนี้สตันยันลงมาอีทางด้านโดของฟังตัวนี่ครับบัตสโตนลีเลือดอยู่พิษไปลงไปใส่ ATF ATF เป็นกันดีไวท์นอยส์ไม่รอดครับผมแต่ฝั่งนี้บิววิฟก็ขึงครับขึงมาคอแลบเรียบร้อยครับสเนคคิงจัดการดึงไว้ก่อนฮะด่านนี้ครับยังไงต่อสาดกระสุนมารอบทิศทางไว้โหจับล็อกไปครับกิฟเนี่ยอิลูมิเนตเวฟสัตว์ขึ้นมีลายอีกทีนึงกอดไลครับทางด้านนายเปิดไปครับตียะต่อให้คีทางด้านโอของฝั่งลารี่ครับจัดการครับผมยังไงต่อ Sneaking ดึงไปแล้วก็จบเกมว่า GG ก็เป็นทางด้านโอของเฟลคอนครับ Victory ครับครับคู่ระหว่างทีม Spirit ครับแล้วก็ Falcon ในศึก PGL Wallachia รอบชิงสายล่างนะครับเกมที่3มาแล้วเกมนี้ก็ต้องบอกว่าทีม Spirit ครับฝั่ง Radiant Dire เป็น FalconI don't know. He's like making fun. He not meaning. I didn't see what he did. Right? ไม่น่าจะถึงตายฉะนั้นเวนถอยได้อยู่ You don't care. We'll see what happens. But we do care about the game. So of course, BKV, go to you. ผมมาชาร์จไปคริสจัดการมีโพชก้าครับจังหวะเผลอครับเซนทอร์สตันดับเบิ้ลเดทฮะพูดวิ่งรวบครับพุชแบกแตกพ่ายกันเลยทีเดียวในแมปครับบีมลงต่อฮะสตันยัดไปอีกทีใส่ทางด้านฝั่งสเนคิงสเนคิงครับบอกแล้วว่าเวนอมเกมนี้เตรียมแบบคาบลงรัวๆทางด้านนี้พุชแบกมาอุ้ยโอ้โหนายก็มาเชื่อมจิตน้องนายมาเตรียมขยับไล่หรือเปล่าหรือว่ากลับไปขโมยคลิปเอาอีกแล้วครับทางด้านสเนคคิงครับผมคาบลงรอแล้วเวนอมเป็นตัวที่ยังไงก็ฆ่าง่ายครับช่วงต้นเกมมาแซมพีดครับฟอร์ดไบต์ล็อกต่อจะครอบหรือเปล่าฮะโอ้โหเข้าไปจี้ไม่ได้แล้วโดนวาร์ปซ้อนแบบนี้บุชแบกเข้ามาฝั่งนั้นก็จะเอาไมเด่นเฉยเลยด่านหนีครับมีโปชก้าผมตายไปส่วนบนนี้ว่าไงฮะยาโทโร่จัดการตัวของคริสสกิตเตอร์เข้ามาเชื่อมนิดนึงตีเพล็กวอร์ดออกไปก่อนนะเจอหนืดสกิตเตอร์เชื่อมไม้ดาก็ไนวาร์ปแล้วครับไม่มีแปลงร่างหรือเปล่าว่าแปลงร่างรอไปแล้วชิวแคลนมาโรลลิงเดอร์สตาร์ทเครื่องทันกดล่างเรดครับผมโมงไปก่อนโค้งมันจะหนีโค้งแบบพริ้วๆซับเดอร์เคิลแทงตัดได้ครับนายและคอร์แลปมาซ้ำลงต่อครับยังไงดีสตาร์ทโบกไว้อีกวิเดียวจะพุ่งได้ตีสตาร์ทยังไม่ได้ขยับนะนายเขาแรปจิตกันนายไปเรียบร้อยครับด้านนี้ครับยิงจี้เข้ามาใส่ขอแรปไม่รอดสเนคคิงหยอดไปเลยแล้วกันเ
แต้มทิพในเกมใช้ทำอะไรครับเอาไปตีคนอื่นต่อกับซื้อชุดเซ็ตสุดหล่อผมซ้อมไปครับฮะทางด้านเอทีเอฟบูชแฟกครอบมาแล้วชิลคลาสไว้มีลาร่วงฮะ7ต่อ5ครับแลกคิวกันแบบมันๆเซนที่ก็มาเช็คครับเช็ควอร์ดด้านบนเซนทอร์เบนเมลดีงเหรอก็น่าจะไว้สะท้อนยับๆเลยฮะทำดาเมจให้เยอะที่สุดพอสุดท้ายแล้วเขาถ้าโดนสตันก็ต้องทำอะไรให้ได้เยอะที่สุดนะก่อนเข้าไปบูชแฟกครอบมาอีกทีชิลคลาสแตกพ่ายผมดังกันเทลครับฟีนเกฟยิงจับล็อกมาทางด้านนี้ครับล็อกตายเรียบร้อยแพงโกนี่ยังไม่ได้แปลงเป็นลูกบอลเลยโดนล็อกล้อซะแล้วดังกันเทลโมงใส่ลูน่าไม่มีตัวเซฟแบบน่าจะบินคู่เลยหรือเปล่าวิสตาบีสวยครับแต่ว่าพิษร้ายทำลายคุณอยู่พิษร้ายทำลายคุณวันทันไหมโอ้ยทันครับรอดตัวไปได้ฮะเสียแค่เวนอมเบนเซอร์อย่างเดียวพอหนีฟาร์มไปเรื่อยๆฮะแต่ดูท่าทางสเปดได้ข้อมูลแล้วว่าจะบุกอย่างเดียววาร์ปฮะวาร์ปนานเกินวาร์ปลงไหนไม่รู้ครับนานจัดครับเรียบร้อยครับนายแล้วตัวโผล่ด้วยวาร์ปนานแบบเร้าใจพอมีบิงก็โถมได้สบายครับบูชแฟกคอมาดับเบิลเอสตันชาร์ปชูตปิดทางด้านมิราพอมีเวลาได้รำสกิลอยู่ดาร์กเทลครับสตอมต่ออีคริปเปิดมาจังหวะนี้บินรูดไปแล้วครับโอ้หน้าแน่มันตีลูน่าไหวหรือเปล่าคอแลบคอแลบเจอพิษร้ายทำลายคุณด้วยแล้วดาร์กไนท์ละลายครับเจอเควี้ยงฟรีสปอร์ตไล่รำสกิลฟิสิกฟิลไม่ไหวฮะแตก3นะโอ้สปีดครับดับเบิลคิวนั่นสเนคคิงเลยเชอรี่บูชแบกมาจังหวะนี้ชาร์ปชูเตอร์ไปฮะโลริงคันเดอร์ขันแล้วก็ยังไงต่อรับช่วยไหวหรือเปล่าเอาลูน่าหน้ามันแนบก็กงจักสู้กงจักสู้แล้วก็บีมแล้วก็ถอยสัมผีครับช่วยสวยครับเอทีเอฟจังหวะดีอีกแล้วลาลี่มีลาแตกพ่ายไปแล้วตามต่อด้วยนั่นฝั่งคอแลบครับไม่รอดนะกัดฟันจะตีใส่นั่นคริสไม่ไหวก็เจอบีมจากสกิตเตอร์อันตีจังหวะดีฮะ ATF ให้เร็วกว่านี้แต่สโมกออกครับอยากจะเปิดทางด้านฝั่งยาโทโร่ฮะโลลี่เนเดอร์ชนกลางตัวหรือเปล่าครับจังหวะนี้สตอมไปบูชแฟกข้อมาบีมันลงต่อกระโดดขึ้นทางด้านตรงของฝั่งนี้ครับรถถังตะลุยแหลกทางด้านนี้ก็เปิดล่างเรดวิ่งกับยาโทโร่ยาโทโร่ไม่รอดฮะวิ่งกับเข้าโรชานต่อกับฟอลคอนแล้วฟอลคอนลูบปากนะเพราะว่าไลท์ซิลเลอร์โผล่มาตัวเดียวฮะไม่งั้นจะพอได้ซ้อนกันอยู่ไลท์ซิลเลอร์ขึ้นมาเป็นเซกเยอร์ฉากครับบูชแบกครับชาร์ปชูเตอร์มาจังหวะนี้ฮุดซอฟต์ดับเบิลเอทปิดคมๆโอ้เล สตันโบกมาครับงูร้ายทำลายคุณก็โดนบ้างฮะมาพร้อมไลท์ซิลเลอร์ครับโดนมงต่างคนก็ต่างเก็บซัพพอร์ตไปฮะค่อยๆเล่นสปิดก็พยายามเล่นด้วยกันแล้วฮะเวนอมน่าจะโดนจับตายครับอยู่ใต้วอร์ดเอลเดอร์เดินฟอร์มาพิษร้ายทำลายคุณจะโหนเวนอมปิงเลยครับว่ามีวอร์ดฮะดาร์กเทลโมงมาแบบนี้บีมใส่ไปเวนอมเบนเซอร์แหลมเลยนะแหลมเอามากๆโดนเปิดก่อนครับเพราะว่าตัวบลิงอะไรมันเยอะนะสตาร์ทเครื่องโลริงมาแบบนี้ครับบูชแบกข้อไปโดนหนักๆเลยครับดาร์กไนท์ลารี่โดนไถไม่มีซื้อครับแต่ว่าคริสก็โดนโบเหมือนกันพุ่งเข้าหาเอทีเอฟหรือเปล่าพุ่งผิดตัวนะเอทีเอฟเบดเมลนะแล้วก็จับล็อกแต่เวลาลูน่าซัดเข้าไปใส่มิลาครับยาโทโร่เปิด BKB ฟัดทางด้านฝั่ง ATF อยู่โดนแทงสตันจากนายก็ตีสู้ตีไม่หยุดยาโทโร่แทงไม่ไหวแล้วทริปเปิลคิลของสกิตเตอร์อันสต็อปเปอร์ดาเมจ 9,700 เนี่ยแตก4สปอร์ตนะทีมสปิริตแล้วก็แถมโรชานด้วยอิ่มอร่อยตัดเลือดเปอร์เซ็นต์แล้วก็ลำคาญนะจังหวะทีมไฟท์ถ้าได้โซนนะ
โซนก็หมายถึงว่าปักเสางัวเยอะอะไรเงี้ยอ้าวคอแลบโดนอีกแล้วครับผมลูน่ากงจักไถไปเลยฮะแล้วสแตมพีดเก็บคนชาร์จ1นายบีมอัดลงไปกดร่างเรดวิ่งครับมี BKB 2ชั้นนะฮะทางด้านไลท์สตูเลอร์บีทาวเวอร์ลียานเงินรางวัลเหลืออยู่5ล้านเหรียญครับจาก15ล้านเหรียญเปิดมาชิวอากาศครับทางด้านมีโปชก้าผมก็เรียบร้อยแต่เท่านี้ก็เยอะกว่าชาวบ้านชาวช่องเขาแล้วนะโอ้ของยังน้อยเลยก็ดาร์กออนไนต้องมีออคตาลีนคอมีนู่นแหละบัตสโตนอะโอเคเลยเวนอมเฮ้ยเฮ้ยเวนอมพาสวยวะน่ะเอาเวนอมฟื้นมาก็แบบนี้ปิดเวนอมไม่ลงแล้วก็ยังจะสู้ต่อยังจะสู้ต่อแบบนี้ฟีนิกซ์จับล็อกไว้บีมครับตบย้ำๆสตันเบรกเข้าไปถ้าบอกแฮมเมอร์ดูดเข้ามาแต่นั้นพี่นายก็ร่วมเหมือนกันแล้วตอนนี้กระโดดขึ้นที่3ใส่นะลูน่าแล้วกลายเป็นดีหรือเปล่าโดนโอบล้อมก็ลูน่าได้สตันอีกเด้งมาสู้ครับแต่ว่าดูจะยืนไม่ค่อยไหวเท่าไหร่เพราะดาร์กไนท์ก็ตีฟรีเหมือนกันเปิดอีคลิปมาจังหวะนี้จะร่วงครับผม ATF เหลืออยู่คนเดียวมีเวนอมคอยช่วยด้านหลังและนี่ซื้อเกิดมาสลาด้าต้องช่วยครับคอแลปต้องพลิกไฟนี้ให้ได้ทางด้านนี้ก็ฟอร์ดไบใส่เอทีเอฟเข้าไปแตกพ่ายแล้วเวนอมตัวเหมือนจะรอดแล้วพาซวยต่อฮะปลุกเราแต่ข่าวดีครับผมโรชานยังไม่เกิดฮะแต่ว่าน่าจะได้ตีป้อม2แบบยาวๆทางด้านฟอร์คอนนี่มีเครือบ้านถึง2จังหวะนะพอบอกว่าเกมมันอาจจะจบนี่คือไปเลยอ้าวได้อีก1ครับโบกเน้นๆฮาวอคแฮมเมอร์ดูดเรียบร้อยหมดดงครับทีมไวฟอลคอนหมดมาโมงครับแล้วก็คนหนึ่งเข้าคนหนึ่งออกบูชแบกข้อมาไม่โดนฮะไลท์ซิลเลอร์เข้ามาขวนนิดนึงแล้วก็ล็อกล้อครับนายพุ่งเข้าหาเบนเฉยเลยฮะล็อกล้อในตำนานครับผมดาร์กเทลโมงไว้ไม่มีคนโปรเทคลูน่าฝ่าบีเคบีเปิดครับแล้วก็บีมันไปที่คอแลบจะเอาคอแลบให้ตายให้ดายแบกครับบูชแบกข้อก็มาจังหวะนี้อีคลิปเปิดไปเต็มหัวคอแลบคอแลบ BKB และจูครับผมฟอร์ดไปดึงจับล็อกสวนไปดิสซามเซนฝั่งลูน่าโดนหนักๆลูน่าโดนบดสกิตเตอร์ครับเรียบร้อยครับแลกกับเรื่องรารี่เหลือ ATM ครับแต่ไม่สามารถสู้ยาโทโร่ได้แน่นอนโบกย้ำๆวาร์ปกลับกันไปพี่นายมงด้วยครับแบบนี้มงเบนรอบที่2ครับโดนสตันมาครับยังไงดีพูดวิงคูดาวบิงครับผมโดนโบกจากเรื่องคอแลบสะบัดเลือดใส่เข้าไปครับยาโทโร่เมกาคิวเอาละครับพี่นายมงเบน2รอบครับมันๆเลยฮะตรวจพบแล้วฮะตรวจพบคนทำเกมเลดแล้วแต่ถ้านั่นแหละครับมังกรมันของเต็มๆแล้วก็คือแยกล่างตีป้อมสบายฮะไม่มีความจำเป็นต้องเอาตัวจริงขึ้นไปตีเลยมาทำบอดหรือเปล่าจังหวะนี้บูชแบกข้อไปโรลิกเตอร์ครับเปิดเบนก่อนฮะแล้วก็ซัดถึงด้านฝั่งไมเดนไปตามหาคนช้าอีกหนึ่งนายพอแรปพุ่งไปนู่นครับผมไลท์สติลเลอร์วาร์ปกับก็ยังถือว่าพอได้ยิ้มเฮ้ยเฮ้ยโอ้วินายล่าเดือดลาดเดือดครับพุ่งไปสตันพยายามจะไขแทงไม่ติดสตันแต่นั้นคอแรปก็ถอยไปก่อนฮะดาวกันเทลโมงมาใส่ครับทางด้านเวนอมครับยังไงดีไม่รอดฮะเวนอมนี่มันเป็นอะไรมันแหลมอะไรขนาดนั้นนะชิวการ์ดเปิดครับดาวก็เทลมาBKB ครับตัวสแตมป์พีดเสียฟรีครับวิ่งยาวๆเจอไซคอนดิสเซโบฮะซื้อ1แถม1หรือเปล่าโรลลิ่งเธอมาโมงเบนรอจับล็อกลูกบอลเบนบอกว่าเฮ้ยถอยก่อนดีกว่าไล่มาจังหวะนี้อีคลิปเปิดไป ATF ตายเหลือแค่ทางด้านฝั่งสกิตเตอร์คนเดียวโอ้โหน่าจะรีบถอยครับผมห่วงอะไรขนาดนั้นเหตุเกิดเพราะงูเขียวงูเขียวพาเสียวทั้งซอยเอ้ากระโดดติดฝาแต่บิงออกไปได้ครับด่าโดนของฝั่งคริสก็ไม่น่าจะรอดครับผมไม่มีซื้อเกิดด้วยนะและเป็นแบบนี้ทางด้านทีมสปีดขึ้นบ้านเลยครับอยู่ดีๆก็มามอบโชคให้กันนะอ
เดินมาครับใส่ต่อฮะทางด้านนี้ถอยครับเปิดซื้อเกิดมาก็ต้องทวงคืนซะหน่อยกระโดดขึ้นเซฟคอร์แรปไว้ได้ครับผมโลลิ่งไปวันนี้โอ้โหล็อกล้อมาอิ่มๆเลยครับตีลูกบอลแตกครับเรียบร้อยแล้วซัดลงต่อที่ฝั่งซีนีคิงครับทำอะไรไม่ได้รีเฟซล็อกต่ออีกครั้งไม่รอดครับลูน่าไดแบกครับจบเลยหรือเปล่าจบเลยครับผม GG คอครับเป็นหน้าตัวของฝั่งทีมสวีทครับมาตามบทโอ้โหผ่านเข้าสู่รอบต่อไปไปเจอ Extreme Gaming ครับนี่มันเนื้อเรื่อง GG Emma อันนี้ GG Emma เงียบเลยครับ Emma ไม่ตอบอ่ะดิ Emma ไม่ตอบเลยอ่ะ Emma เงียบอ่ะงงครับผมก็ชนะไปครับทีมสวีทครับผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศครับโบ5นะครับเจอกับหน้าทีม Extreme Gaming ต่อฮะเดินไปจับไม้จับมือเฮ้ยบูธอยู่ข้างๆกันเองนี่หว่าคอแลมคอแลมจับมือกับแอมม่านิดนึง ยิ้มๆให้กับวีลาไปครับก็แตกพ่ายผมเป็นหน้าตัวของฝั่ง Speed ครับเข้าสู่รอบชิงไปแล้วแตกเลยว่ะเหลือเชื่อมีทุกอย่างอยู่ในมือทั้งนั้นจะชนะอยู่แล้วงูเขียวเสียวทั้งซอยครับมีคนบอกว่างูเขียวไม่ได้แหลมหรอกจริงๆมันก็แหลมแหละอะคือถ้าเลือกได้บอกว่าวิ่งตามเพื่อนไม่ทันถ้าเลือกได้ก็ไม่ควรแหลมอัมมาเดอะเฟรนครับซึมเลยฮะตอนแรกก็ตึงๆอยู่นะเดินผมสบายแต่พี่นายพี่ก็ไปโมงเบน 2-3 รอบนี่คือเรียบร้อยแล้วจิตจ้าจัดงงการเข้าทำของฟาลคอนมากเลยว่ะร้อนอะไรขนาดนั้นไม่รู้เล่นพลาดแบบพลาดในจุดสุดท้ายอย่างเดียวเลยนะทุกอย่างปูมาเงิน 20,000 เพอร์เฟคหมดเลยอะพลาดทีเดียวเงินกลับมาเหลืออยู่ 5,000แล้วก็พลาดอีกรอบตรงโลชานครับผมทุกอย่างกลับมาแบบสมบูรณ์นะสปีดฮะยอมใจจริงๆฮะกลายเป็นรอบชิงครับผมก็เป็นสปีดครับเจอกับ Extreme ฮะโอ้ถ้าอย่างนั้นบทเขียนมานี่คือใกล้ TI เลยนะไปเดี๋ยวรอลุ้นกันต่อฮะโคตรจี๊ดจ๊าด